Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนช่วงทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงินK-Expert มีคำตอบสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง101 Radio Report 1 101 RR 1นะครับเราพบกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง101 Radio Report 1 แห่งนี้ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K Expert มีคำตอบสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจช่วงนี้ครับมีกิจกรรมของทาง K Expert ที่มีความน่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ฟังครับกิจกรรม K Expert ปลุกฝันเป็นจริงฝันอะไรอย่ารอช้าไปปลุกฝันกับ K Expert แล้วทำมันให้เป็นจริงวันนี้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศไปรับสิ่งดีๆถึง3อย่างด้วยกันทั้งสมุดใส่พาสบุ๊กปกหนัง Limited Edition จำนวนจำกัดคูปองดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบัญชีเงินฝากปลุกฝันและก็สิทธิ์ลุ้นทองรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาททุกสัปดาห์ครับอย่าช้าเมื่อลูกค้าร่วมแคมเปญ K Expert ปลุกฝันเป็นจริงระหว่างวันที่17มีนาคมถึง12พฤษภาคมรับไปเลยครับ 1. สมุดหนังใส่พาสบุ๊กจำนวน 10,000 เล่มตลอดแคมเปญมูลค่า180บาทนะครับ 2. คูปองดอกเบี้ยพิเศษเงินฝากคล่องตัวครอบครัวอุ่นใจ9เดือนบวกเพิ่ม 0.3% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากคล่องตัวครอบครัวอุ่นใจตามประกาศธนาคารกสิกรไทยณวันที่ไปฝากเงินนะครับและพิเศษครับลุ้นรับบัตรกำนันทองคำมูลค่ารวม 100,000 บาททุกสัปดาห์รับสิทธิ์1รางวัลตลอดแคมเปญนะครับโดยลุ้นรับรางวัลบัตรกำนันทองคำมูลค่า 10,000 บาทต่อรางวัลจำนวน10รางวัลทุกสัปดาห์รวม8สัปดาห์ด้วยนะครับตั้งแต่17มีนาคมถึง12พฤษภาคมนี้รวม80รางวัลรวม 800,000 บาทด้วยนะครับแหมสนใจต้องรีบไปติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย K Expert นะครับไปติดต่อได้เลยนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับทางบลจ.กสิกรไทยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าชวนกระจายลงทุนในบอนด์ภาครัฐชั้นนำทั่วโลกโดยมีการส่งกองทุนเปิด K Global Bond หรือว่า KGB สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่เสี่ยงค่อนข้างต่ำเสนอขายระหว่างวันที่1ถึง8เมษายนนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทนะครับโดยกองทุนเปิด K Global Bond เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนได้สามารถกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังตราสารหนี้ภาครัฐทั่วโลกนะครับโดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้จากทั่วทุกภูมิภาคของโลกผ่านทางกองทุนหลักก็คือ Templeton Global Bond Fund Class 1กองทุนชั้นนำระดับโลกแล้วก็เป็นหนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็เชิญติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือสอบถามได้ที่ทาง K Asset Contact Center 02-673-3888 02-673-3888 ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณเหมียวคุณฉัตรพงษ์วัฒนจิรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณเหมียวนะครับคุณฉัตรพงษ์วัฒนจิรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาให้ข้อคิดกับเราในช่วงนี้เป็นข้อคิดการบริหารเงินให้รอบคอบสำหรับคนที่เตรียมจะ early retire ครับเช็คนะครับความพร้อมซะก่อนจะ early retire นี่คือข้อคิดบริหารเงินให้รอบคอบสำหรับคน early retire นะครับแล้วก็เหมียวพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับ
สวัสดีครับเหมียวครับครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยและท่านผู้ฟังครับเห็นตอนนี้เนี่ยเหมียวนะครับเดินสายขึ้นเวทีไปสัมมนาไปให้ความรู้นะฮะสนุกไหมเวลาขึ้นเวทีไปในงานสัมมนาต่างๆครับจริงๆชอบนะฮะคือเราก็ได้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆมาแล้วก็ได้ประมวลความคิดเอามาถ่ายทอดแล้วก็เรื่องที่ถ่ายทอดก็เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังด้วยก็เรียกว่าชอบมากๆฮะตรงนี้โดยเฉพาะถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยคนทางเหนือนะกับคนทางใต้เนี่ยกับความสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินเรื่องความรู้ด้านการลงทุนเนี่ยแตกต่างกันไหมจะว่าไปคนไทยเนี่ยก็พอๆกันนะเห็นแต่ว่าจุดที่สนใจในแต่ละด้านอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับถ้าอย่างเช่นตอนไปภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องของการลงทุนหรือว่าการขอสินเชื่อธุรกิจนะถ้าไปอีกภาคหนึ่งก็จะไปคุยเรื่องหุ้นหรือว่าในเรื่องของการทำขอสินเชื่อบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นที่เหนือเนี่ยเขาโฟกัสไปที่เรื่องอะไรมากกว่าหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าเรื่องหุ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนไทยนะฮะแทบทุกภาคเลยที่สำคัญนะฮะคือถ้าเป็นในกรุงเทพจะสนใจเรื่องสินเชื่อบ้านถ้ากรุงเทพสินเชื่อบ้านครับแต่ถ้าต่างจังหวัดในหัวเมืองใหญ่ๆจะสนใจเรื่องสินเชื่อเพื่อการทำธุรกิจสินเชื่อประมาณเอาไปประกอบธุรกิจใช่ไหมใช่ครับก็คือสะท้อนลักษณะการทำงานในแต่ละพื้นที่นะเพราะว่าเมื่อเวลาเราออกนอกกรุงเทพไปส่วนใหญ่คนที่ทำก็คือเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวและเทรนด์แนวโน้มเนี่ยต่อไปน่าจะมีผู้ประกอบการเยอะมากขึ้นไหมเมียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่จบใหม่นะอันนี้คือเทรนด์ที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้จะขอชวนคุยนะครับสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนนะฮะสัปดาห์ก่อนก็คือการเตรียมหาอาชีพเสริมสำหรับคนที่จะ early retire ใช่ไหมครับมาถึงสัปดาห์นี้ครับอยากให้เมียวให้ข้อคิดหน่อยข้อคิดในเรื่องบริหารเงินให้รอบคอบสำหรับคนเตรียมที่จะ early retire หรือว่า early retire ไปแล้วครับเมียวครับครับก็เรื่องนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญพอสมควรนะฮะเพราะว่าเมื่อเวลาเรา early retire มาบางท่านไม่ได้ early มาอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่า early แล้วทำงานไปด้วยซึ่งก็คือเป็นงานที่ตัวเองชอบครับซึ่งลักษณะของการบริหารจัดการเงินก็จะแตกต่างจากตอนที่เราเป็นลูกจ้างอยู่นะครับอ๋อเรื่องการเงินสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำกับคนที่ทำอาชีพอิสระเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าไปอย่างน้อยก็2เรื่องนะฮะคือเรื่องแรกก็คือความมั่นคงของรายได้ซึ่งแน่นอนว่าตอนที่เราทำงานเป็นลูกจ้างอยู่เราได้เงินเดือนมาเป็นประจำก็ค่อนข้างจำนวนที่แน่นอนนะสิ้นเดือนเงินก็เข้าแล้วสิ้นเดือนเงินก็เข้าแต่ว่าเวลาออกมาเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวก็มีหน้าที่ในการหารายได้ละซึ่งจะหารายได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ยอดหรือว่าทำเป้าได้เยอะน้อยแค่ไหนดังนั้นการที่บอกว่ารายได้จะเข้ามาสม่ำเสมอเหมือนตอนที่เราทำงานเป็นลูกจ้างก็จะเริ่มไม่แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราได้รับใช่ไหมครับครับอย่างตอนที่เป็นลูกจ้างนายจ้างก็จะเป็นผู้จัดหาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นประกันสังคมหรือว่าเป็นการออมเงินเพื่อการเกษียณอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับครับแต่ว่าเมื่อเวลาเราออกมาเป็นเจ้าของกิจการเองสวัสดิการต่างๆนี้เราก็ต้องดูแลด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นความแตกต่างสองเรื่องหลักๆนะครับเรื่องของความมั่นคงของรายได้และเรื่องสวัสดิการต่างๆใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาว่าในเรื่องของการบริหารเงินสำหรับคนที่ early retire มาทำเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวเนี่ยก็ต้องให้มีความรอบคอบมากขึ้นด้วยคือเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่ารายได้จากการเป็นเจ้าของกิจการในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะไม่มั่นคงเท่าเงินเดือนทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วเราควรจะเตรียมความพร้อมการเงินยังไงดีเมียวครับก็ด้วยเหตุที่ว่ารายได้อย่างที่กล่าวไปคืออาจจะคาดการได้ยากมันไม่นิ่งไม่สม่ำเสมอในช่วงแรกใช่ครับแต่ว่ารายจ่ายรายจ่ายอันนี้ค่อนข้างแน่นอนนะฮะทุกวันต้องใช้จ่ายแล้วก็เมื่อเวลาบินบัตรเครดิตมาเราก็ต้องไปชำระตรงตามเวลานะฮะซึ่งจากการที่รายได้ไม่แน่นอนแต่ว่ารายจ่ายแน่นอนดังนั้นเราควรจะมีการเตรียมพร้อมก็คือการสำรองสภาพคล่องเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับจะว่าไปแล้วกรณีปกติสำหรับคนที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างก็จะแนะนำนะว่าควรมีสภาพคล่องสำรองเผื่อฉุกเฉินประมาณ3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะครับถ้าเกิดรายจ่ายประมาณสัก 10,000 บาทก็ควรจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณสัก 30,000 บาทเป็นต้นนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระส่วนตัวนะครับอาจจะมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายยามฉุกเฉินค่อนข้างเยอะกว่าปกติดังนั้นผมแนะนำฮะว่าอย่างน้อยก็ต้อง6เท่าถึงจะรู้สึกว่าปลอดภัยคือ2เท่าของพนักงานประจำอ่ะ2เท่าไปเลยครับถ้าเขามีสำรองไว้3เดือนคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวควรจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ย6เท่าของรายจ่ายประจำเลยใช่ไหม
พื่อว่าป้องกันเหตุที่รายได้อาจจะไม่เข้ามาอย่างที่เราคาดบางทีเราอาจจะทำงานส่งมอบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคนที่เป็นลูกค้าต้องไปขออนุมัติงบประมาณก็ทำให้รายได้เราไม่เข้าตรงตามเวลากว่าจะเข้าใช่ไหมมันไม่ว่าทำงานเดือนนี้แล้วได้เงินสิ้นเดือนนี้นะถูกต้องครับอันนั้นมันมนุษย์เงินเดือนนะ ทำงานเดือนนี้นู่นเนี่ยสองเดือนสามเดือนหรือสี่เดือนกว่าจะได้สตางค์ดังนั้นเราก็ต้องเผื่อเงินไว้เรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนเป็นเงินสภาพคล่องไว้สูงมากๆหน่อยนะครับเมียพูดคำนี้บ่อยนะสภาพคล่องสำรองเผื่อฉุกเฉินขยายหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรจะว่าไปเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถแปลงออกมาเป็นเงินสดได้ง่ายนะฮะเงินสดคือเงินที่เราถืออยู่ในมือแต่ว่าสินทรัพย์นั้นน่ะอย่างเช่นเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เมื่อเวลาเราเอาบัตร ATM เข้าไปเสียบแล้วก็ได้เงินออกมาทันทีนะครับนอกจากนี้สินทรัพย์ที่เป็นสภาพคล่องที่ว่าก็ไม่เพียงแค่เงินฝากออมทรัพย์อย่างเดียวจะมีกองทุนด้วยกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นนะก็เป็นสินทรัพย์อันนึงที่ผมถือว่าเป็นสภาพคล่องให้เราได้คือตอนพักเงินเนี่ยผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์เพียงแต่ว่าเวลาไปถอนเนี่ยเวลาไปขายคืนกองทุนอาจจะขายวันนี้อาจจะไม่ได้เงินวันนี้อาจจะเป็นทีบวก2ทีบวก3ครับผมอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เงินช้าไปสัก 2-3 วันแล้วไม่เป็นไรเนี่ยทางเลือกในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อพักเงินหรือเป็นที่เอาไว้ในการสำรองเผื่อฉุกเฉินก็น่าสนใจใช่ไหมฮะโอ้น่าสนใจเลยครับจะว่าไปเมื่อเวลาเราส่งคำสั่งขายนะครับเงินที่จะได้คือเงินในวันทำการถัดไปขายวันจันทร์วันอังคารที่บวกหนึ่งเท่านั้นเองครับดังนั้นถ้าเรามีเงินที่เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งนะผลตอบแทนจะได้ประมาณ 0.6% แต่ว่าเอาส่วนที่เราคิดว่ายังไม่ได้ใช้ในไม่กี่วันเอาไปเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นอันนี้จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.3% บวกลบนะคือผลตอบแทนสามารถแกว่งได้เพียงแต่ว่าปัจจุบันอยู่ที่แถวๆนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเพิ่มผลตอบแทนให้เราสำหรับสภาพคล่องเผื่อฉุกเฉินอันนี้ได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำคือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ทั้ง2อย่างควบคู่กันไปครับแนะนำว่าทั้ง2อย่างควบคู่กันไปเลยครับทั้งเงินฝากออมทรัพย์และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นใช่ไหมครับเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเราอยากจะหยิบใช้ทันทีกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นคือมีสภาพคล่องแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนให้นี่คือบทบาทของมันนะฮะทีนี้ครับเหมียวครับแล้วการบริหารเงินสำหรับเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยควรจะต้องหาอะไรมาชดเชยสวัสดิการที่ขาดหายไปเมื่อครั้งถ้าเทียบตอนที่เราทำงานประจำอยู่ในองค์กรใช่ไหมครับโดยเฉพาะในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราควรจะเตรียมรับมือเรื่องนี้ยังไงประกันสังคมอย่างเดียวเนี่ยช่วยพอไหมครับก็จะว่าไปการทำประกันนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องดูแลค่ารักษาพยาบาลด้วยตัวเองหลังๆก็สูงด้วยนะครับจะว่าไปหลักการก็คือว่าเหตุการณ์ที่เราจะเจ็บป่วยหรือเจออุบัติเหตุอาจจะเกิดน้อยนะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วค่าใช้จ่ายจะมีจำนวนที่เยอะมากใช่ดังนั้นวิธีการก็คือเราควรโอนความเสี่ยงนี้ไปให้บริษัทประกันซึ่งภาษาง่ายๆก็คือการทำประกันนั่นเองนะครับอย่างน้อยนะฮะแนะนำว่าควรมีประกันอุบัติเหตุหรือที่เราเรียกว่า PA นั่นเองประกันตัวนี้จะช่วยนะฮะถ้าเกิดเราประสบอุบัติเหตุไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วไปเป็นผู้ป่วยนอกยังไม่ต้องถึงขั้นนอนโรงพยาบาลอันนี้เราได้เงินค่าชดเชยมาหรือว่าถ้าเราไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลเราก็ได้เงินในการชดเชยรายได้ด้วยครับจะว่าไปเบี้ยประกันก็ไม่ได้สูงนะครับโดยเฉลี่ยตกปีหนึ่งก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 บาทต่อปีเท่านั้นเองก็เรียกว่าช่วยเราได้เยอะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้ขึ้นมาควรไปทำประกันเองเพิ่มใช่ไหมประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะฮะคือมันไม่จำเป็นที่ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ประกันอย่างเดียวบางทีเราไปฝากเงินตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากบางตัวบางตัวมีประกันแถมมาให้ด้วยแถมพ่วงด้วยใช่ไหมพ่วงมาให้ด้วยครับหรือช่วงนี้เนี่ยมีการทำประกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคร้ายแรงกันเอาไว้หลังๆก็พูดถึงกันเยอะนะเมียวนะอย่างโรคมะเร็งอย่างเงี้ยโอ้โหโรคมะเร็งโรคหัวใจต่างๆนานาเวลาต้องรักษาพยาบาลทีเนี่ยเป็นล้านนะครับครับต่อโรคก็ถือว่าแรงมากจริงๆจะว่าไปเบี้ยประกันเนี่ยไม่สูงเลยนะครับสำหรับพวกประกันโรคร้ายแรงแค่หลักไม่กี่พันบาทเท่านั้นถ้าซื้อได้อยากให้ซื้อนะครับโอ้อันนี้แนะนำมากๆเลยครับท่านเจ้าของกิจการเนี่ยซื้อได้ซื้อทำประกันไว้บ้างแล้วหรือยังครับครอบคลุมไม่พอไหมครับยิ่งท่านของกิจการด้วยนะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงเป็นหลักของบริษัทเนี่ยต้องทำประกันนะครับนะฮะทีนี้แล้วการเพียงแค่สมัครเป็นผู้ประกันตนเนี่ยหรือแค่ประกันสังคมเอาไว้เฉยๆเนี่ยมันช่วยอะไรได้แค่ไหนเมียวจะว่าไปคือบางท่านมองว่าไม่ต้องไปทำประกันสุขภาพอะไรก็ได้เมื่อเจ็บป่วยขึ้นมาเดี๋ยวไปใช้สิทธิประกันสังคมนะครับจะว่าไปแล้วคือผู้ประกอบอาชีพอิสระแต่ละท่านสามารถเป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมได้นะฮะอันนี้จะเรียกว่าเป็นไปตามมาตรา40ก็คือเป็นผู้ประกันตนนอกระบบซึ่งก็จะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องค่ารักษาพยาบาลภายใต้
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.หรือที่เราเข้าใจกันในนามบัตรทอง30บาทนั่นเองนะฮะแต่ว่าผู้ประกอบการหลายท่านก็มีแนวโน้มว่าอยากจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าด้วยเหตุที่ว่ามันสะดวกหรือว่าได้รับบริการหรือว่าคิวน้อยนะจะว่าไปโรงพยาบาลรัฐนี้ถือว่าบริการดีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะคิวยาวหน่อยดังนั้นการทำประกันไว้การเลือกทำประกันเพิ่มเติมจึงเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากในส่วนนี้นะครับอีกเรื่องนึงครับที่อยากให้เหมียวคุยกันแต่เวลาอาจจะต้องกระชับหน่อยนะได้ครับเรื่องการออมเพื่อการเกษียณครับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจและเจ้าของกิจการยิ่งมองผ่านหรือมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับโอ้ครับการออมเพื่อการเกษียณนี้สำคัญสำหรับทุกวัยเพราะว่าเราคงบอกไม่ได้ว่าชาตินี้เราจะไม่เกษียณหรือว่าชาตินี้เราจะไม่ต้องใช้เงินหลังจากเกษียณไปแล้วยังไงเรื่องนี้มีความสำคัญนะคือตอนเป็นลูกจ้างนายจ้างจะจัดหาให้ในเชิงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ว่าเมื่อเวลาเราลาออกมาทำเองแล้วเราไม่มีกองทุนในส่วนนี้เว้นเสียแต่ว่าจะไปทำเพิ่มเติมทีหลังนะครับทางเลือกอันนึงที่เราช่วยในการที่จะออมเงินเพื่อการเกษียณก็คือผ่านกองทุนรวมที่ชื่อว่ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ IMF นั่นเองนะครับยิ่งถ้าท่านที่เป็นเจ้าของเริ่มมีรายได้ในฐานภาษีสูงขึ้นการซื้อ IMF ก็จะช่วยในการลดหย่อนภาษีอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับใช่ใช่อันนี้เป็นสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้นะครับครับต้องดูให้ดีด้วยใช่ไหมครับผมมานะฮะอีกอันนึงครับเหมียวครับอีกอันนึงนะฮะมีคำถามจากทางบ้านฝากถามมาด้วยนะครับเหมียวว่าการลงทุนในกรณีที่ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระควรจะลงทุนในหุ้นไหมนะฮะมันเสี่ยงไปเปล่าหรือว่ามันจริงๆแล้วมันก็ลงได้จริงๆอันนี้เป็นคำถามแบบคลาสสิกเลยนะฮะก็คือเจอมาหลายกรณีอยู่เหมือนกันคำตอบคือจะว่าไปแล้วต่างคนต่างมุมมองนะฮะ บางคนบอกว่ากิจการเริ่มอยู่ตัวมีตังค์อยากจะไปแสวงหาผลตอบแทนเล่นหุ้นเล่นหุ้นนั่นเองนะฮะ แต่บางคนมองว่าทำธุรกิจตัวเองอยู่แล้วก็เสี่ยงอยู่แล้วนะจะไปรับความเสี่ยงเพิ่มจากเม็ดเงินที่เราออมไว้ทำไมจากประสบการณ์ที่เจอนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นเจ้าของกิจการมักจะไม่ลงทุนในหุ้นเพราะด้วยเหตุที่ว่าเมื่อทำธุรกิจมีความเสี่ยงแล้วบางครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเขามีความจำเป็นที่จะต้องพักเงินในสินทรัพย์ที่ค่อนข้างปลอดภัยเผื่อเวลาดึงเงินออกมาใช้จะได้มูลค่าไม่สูญหายอันนั้นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งนะครับแล้วก็เท่าที่พบนะครับสำหรับท่านที่มีเงินเย็นมักจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าอ๋อชอบอะไรที่มันเสี่ยงต่างๆแล้วก็ผลตอบแทนชัวร์มากกว่าแม้ว่าจะน้อยหน่อยก็ตามครับเรียกว่ามีผลตอบแทนสม่ำเสมอแล้วก็นอกจากพันธบัตรรัฐบาลเท่าที่เจอนะครับก็จะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการในบางครั้งเราอยากจะขยายกิจการนะฮะเราสามารถใช้อสังหาที่เราไปลงทุนไว้สะสมไว้เอามาเป็นร้านเอามาเป็นสาขาที่เราอยากจะขยายก็ได้หรือว่าบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับเราปล่อยให้เช่าสร้างรายได้ที่มีความสม่ำเสมอเข้ามากับตัวเราก็ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าของกิจการก็มักจะไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซะเยอะใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายนะฮะ ก็แล้วแต่ต่างคนต่างมุมมองเรื่องของปัจเจกบุคคลแล้วละอันนี้มันไม่มีคำตอบไหนถูกหรือผิดใช่ไหมฮะว่าเล่นหุ้นดีไหมแล้วแต่สไตล์ก็แล้วกันนะฮะ เอาละครับแต่ว่าเรื่องนึงเนี่ยนะแน่นอนว่าอยากให้ชมกันก็คือรายการทีวีThe Expert ปลุกฝัน2ใช่ไหมครับครับใช่ครับก็จะถ่ายออนแอร์ไปถึงวันสุดท้ายก็คือวันที่2พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะครับติดตามชมได้ทางช่องททบ5ครับทุกวันศุกร์เวลา 21:10 น.ถึง 21:40 น.ก็ต้องเรียนว่าเป็นรายการที่ช่วยในการปลุกฝันสร้างแรงบันดาลใจสำหรับแต่ละคนที่มีเป้าหมายอยากจะทำอะไรบางอย่างในชีวิตมีอุปสรรคเข้ามาเราจะท้อแท้หรือไม่เราจะต้องแก้ไขยังไงนะตั้งเป้าหมายและทำให้เป็นจริงตามฝันที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วโปรแกรมผู้ช่วยจัดการสินทรัพย์ออนไลน์ของ K-Expert ล่ะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้เข้าไปใช้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่อยู่บนระบบ K-Cyber Service ของธนาคารลูกค้าของธนาคารสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับเป็นตัวที่ช่วยให้เราบันทึกว่ามีสินทรัพย์อะไรบ้างเก็บรวบรวมไว้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็มีการติดตามให้ว่าผลตอบแทนเป็นเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ใช้โปรแกรมนี้ในการตั้งเป้าหมายการเงินนะครับว่าอีกกี่ปีข้างหน้าอยากจะให้มีเงินเท่าไหร่โปรแกรมนี้จะช่วยดูนะครับว่าใกล้ที่จะไปบรรลุความฝันแล้วหรือยังครับดีครับนี่คือ K-Expert MyPort ใช่ไหมครับผมผู้ช่วยจัดการสินทรัพย์ออนไลน์นะครับครับผมเอาละครับสอบถามเพิ่มเติมหรือฝากคำถามไปยัง K-Expert หรือว่าถามเรื่องรายการ The Expert ปลุกฝัน2หรือโปรแกรม K-Expert MyPort เนี่ย
สอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับเมียวสามารถติดต่อได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคืออีเมลนะครับที่ k-expert@gasikornbank.com นะครับส่วนอีกช่องทางนึงคือทางโทรศัพท์หมายเลข02-888-8888และกด09เป็นสายตรงของ K-Expert นะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับเมียวครับครับขอบคุณครับพี่ยุทธและท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังครับคุณเหมียวคุณฉัตรพงษ์วัฒนจิรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและคำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนมาให้ข้อคิดบริหารเงินให้รอบคอบสำหรับคน Early Retire มีมาฝากกันในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีคำแนะนำให้ได้เอาไปคิดกันต่อว่าเอ๊ะทำกิจการส่วนตัวก็เสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะลงทุนในหุ้นไหมนะครับหรือควรจะให้น้ำหนักเท่าไหร่ก็คงจะได้ข้อคิดไปประกอบการตัดสินใจลงทุนส่วนตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้งดกิจกรรมนะครับงดกิจกรรมตอบคำถามเพราะว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับเราจะเอาเวลาไปเคลียร์ของรางวัลให้กับท่านบรรดาสมาชิกและก็คุณผู้ฟังที่รักวันนี้ก็เลยงดกิจกรรมนะครับเราจะพักกันครู่เดียวครับคุณผู้ฟังครับและช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงิน K-Expert มีคำตอบโทร02-888-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน